สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีผ่าท่อเอ๊ะไม่ใช่ครับผ่าถังแก๊สนะครับก็ผมเห็นในข่าวแตกใส่นะครับโอ้โหอันตรายมากเลยครับถ้ารู้ไม่เท่าถึงการก็จะแตกใส่ได้นะครับ ก็วิธีผ่านะครับอันดับแรกเลยครับต้องเจาะก่อนนะอันนี้ผมผ่าแล้วผมลงคลิปนะอันนี้ไอเราเปิดออกหมดแล้วใช่ไหมอันนี้เปิดออกหมดแล้วนะครับเปิดจนแบบนั้นแต่ว่าคนที่ว่าผ่านนึกว่ามันหมดแล้วแต่ว่าในถังมันยังมีอยู่เลยครับตอนนี้เก่ามากเลยนะผมตอนแรกเอาสว่านเจาะก่อนนะครับเนี่ยข้างในมันก็ไม่มีอะไรนะแต่ผ่ามาแล้วมันก็มีแก๊สน้ำแก๊สอยู่นะน้ำไม่ใช่น้ำแค่แต่น้ำอีน่าจะชื้นมากกว่านี่ครับข้างในมันก็เป็นอย่างนี้นะไม่มีอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยถ้าท่านใดที่จะผ่านะครับก็เอาสว่านนำร่องกันครับดอกเล็กครับเล็กกว่านี้ก็ยิ่งเล็กก็ยิ่งดีเพราะนำเจาะไปก่อนแล้วก็ให้มันระหายระเหยออกให้หมดประมาณครึ่งชั่วโมงครับทิ้งไว้ก่อนนะแต่นี้ท่านจะเอาแก๊สเอาอะไรตัดกันแล้วแต่ท่านเลยยากที่จะแตกแล้วครับตอนนี้นะก็ประมาณนี้นะครับผ่าออกมาก็เป็นแบบนี้ประมาณนี้ข้างในก็เป็นกวงๆหนาครับมิลเดียวไม่หนาเท่าไหร่หนามิลเดียวดูความหนาข้างในก็เป็นแบบนี้อันนี้เทคนิคครับซื้อมาผมว่าอย่ามาแล้วไม่รู้ว่าจะตัดไปทำไมนะเอามาตัดให้ดูก็จะได้ไม่อันตรายนะครับเจาะนำร่องคือสว่านเจาะให้อากาศมันพวกแก๊สพวกอะไรตกค้างอยู่ข้างในเนี่ยออกให้หมดนะครับรอทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงมันก็จะระเหยออกแล้วเราก็เอาหินเจียหรือว่าหัวแก๊สอะไรตัดได้หมดเลยตอนนี้นะก็ไม่แตกละก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับสไครบ์เพื่อต้มยำเนื้อครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ